สวัสดีตอนบ่ายค่ะทุกคนวันนี้นะคะพี่แป้ชมจะพาน้องๆไปรับของฟรีทั้งหมด2ชิ้นค่ะชิ้นแรกนะคะน้องๆจะเป็นเสื้อแจ็คเก็ตสีขาวแบบนี้บอกเลยว่าใส่ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนะและเขาแจกเพียงแค่ 20,000 ชิ้นเท่านั้นเด้อและของชิ้นต่อไปนั่นก็คือแว่นตาหรือแว่นกันแดดแบบสปอร์ตนั่นเองนะน้องๆเขาแจกเพียงแค่ 20,000 ชิ้นเท่ากันค่ะเราไปดูกันนะว่าทำยังไงบ้างค่ะน้องๆหลายๆคนเนี่ยเข้าแบบนี้ไม่ได้ไม่ต้องแปลกใจนะคะเพราะแบบนี้เนี่ยบัญชีโรบอทของน้องๆต้องอายุ13ปีขึ้นไปถึงจะเล่นได้นั่นเองและการที่น้องจะได้ของฟรีชิ้นนี้นะคะให้น้องเนี่ยกดรูปที่มันเป็นเหมือนรูปถุงกระดาษนะคะข้างล่างขวามือนะคะให้น้องกดเข้าไปดูเลยแล้วน้องจะเห็นว่ามันจะมีของฟรีทั้งหมด2ชิ้นนี้นะคะแล้วเราเนี่ยจะเห็นว่าด้านบนของเรามีเหรียญเท่าไหร่ใช่ไหมคะเราจะต้องใช้เหรียญในเกมนี่แหละค่ะน้องทำการแลกของฟรีอย่างเสื้อเนี่ยทั้งหมด 30,000 เหรียญนะคะน้องส่วนแว่นตาเนี่ยคือ 20,000 เหรียญใครที่เล่นมานานตั้งแต่พี่แป้งชมสอนแรกๆเนี่ยบอกเลยว่าเหรียญเยอะแน่นอนนะส่วนใครไม่มีเหรียญเลยเดี๋ยวพี่แป้งจะพาไปทำว่าทำยังไงบ้างน้องๆถึงจะได้เหรียญซึ่งน้องจะเห็นว่ารอบๆแมปของเรานะคะมันจะมีเหรียญอยู่แล้วแต่ตรงนี้เนี่ยมันก็จะเสียเวลาเก็บนิดนึงนะคะเราไปเล่นมินิเกมดีกว่านะคะน้องๆเราจะได้เหรียญเยอะด้วยให้น้องวิ่งมาตรงเลนนะคะที่เขียนว่าโซโล่นะคะเลือกอันล่างก็ได้นะคะเลือกอันบนอันกลางเลือกได้หมดตามความถนัดของตัวเองนะคะจะยากจะปานกลางจะง่ายที่สุดอะไรแบบนี้นะคะซึ่งการเข้ามาเล่นเนี่ยค่ะมินิเกมนี้นะคะเป็นการที่เราเหมือนต้องเล่นออบบี้กระโดดไปเรื่อยซึ่งน้องสามารถเก็บเหรียญภายในการที่น้องเล่นออบบี้ได้ด้วยพอเราจบออบบี้มาเราก็จะได้เหรียญเราก็ได้โบนัสเหรียญด้วยนะคะซึ่งออบบี้เนี่ยมันไม่ได้ยากเลยค่ะน้องๆไม่ต้องซีเรียสเรื่องเวลานะคะอาจจะซีเรียสก็ได้นะคะเพราะแป้งไม่แน่ใจว่าการที่เราจะได้โบนัสมาเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเราใช้ความเร็วถึงจุดหมายหรือเส้นใจของเราเร็วหรือเปล่านะคะซึ่งแป้งก็ไม่ได้รีบอะไรนะก็เก็บไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยตัวพี่เล่นมานานแล้วจนเพิ่งมารู้ตัววันนี้เหมือนกันค่ะน้องๆว่าตัวเองเนี่ยมีเหรียญตั้ง 30,000 เหรียญแน่สมมติพอน้องๆเข้าถึงเส้นชัยปั๊บนะน้องกดนี้น้องๆจะเห็นว่าตัวเองเนี่ยได้โบนัสมาเท่าไหร่ได้เหรียญที่เราเก็บเมื่อกี้เท่าไหร่นะคะเราจะได้เหรียญเยอะอยู่ก็เล่นไปหลายรอบจนกว่าเราจะซื้อของที่เราต้องการได้นั่นเองนะ